UTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Science Story นะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวชเช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live นะคะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live ค่ะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพูดคุยทักทายแล้วก็เสนอแนะรายการกันได้ค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่14กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันแห่งความรักค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะคุณฟังค่ะกับส่วนรายการไซโซรี่ก็ยังคงอยู่กับคุณฟังกับ2ช่วงเช่นเคยช่วงแรกเป็นเดลี่สตอรี่นะคะแนะนำอาหารย่อยง่ายที่นอกจากเมนูปลาโจ๊กข้าวต้มแล้วยังเลือกกินอะไรได้อีกบ้างมาฝากกันค่ะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสตอรี่ค่ะพาคุณฟังมาดูการสร้างบ้าน2ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติกันนะคะในช่วงเดลิซอรี่วันนี้จะมาแนะนำอาหารย่อยง่ายที่นอกจากเมนูปลาโจ๊กข้าวต้มแล้วก็ยังเลือกกินอะไรได้อีกบ้างนะคะมาฝากกันค่ะคุณฟังคะอาหารย่อยง่ายหลายคนเข้าใจค่ะว่าต้องเป็นผู้ป่วยเท่านั้นที่น่าจะต้องการอาหารประเภทนี้แต่แท้ที่จริงแล้วคนที่อยากได้พลังงานจากอาหารในเวลาที่เร็วกว่าเดิมหรือคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ท้องอืดบ่อยอาหารอ่อนๆย่อยง่ายก็เหมาะที่จะกินเพื่อช่วยลดภาระให้ร่างกายในช่วงนั้นได้เหมือนกันนะคะกลับมาดูกันนะคะว่าอาหารย่อยง่ายมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจระบบย่อยอาหารกันก่อนนะคะร่างกายของคนเรานั้นมีระบบย่อยอาหารซึ่งอาหารก็เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของร่างกายแต่การที่ร่างกายจะนำพลังงานอาหารไปใช้ก็จำเป็นต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารก่อนโดยแยกออกเป็น2ระบบด้วยกันได้แก่การย่อยเชิงกลโดยเริ่มตั้งแต่ฟันนะคะที่ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็รีดอาหารลงไปในหลอดอาหารการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ที่ทำการบดย่อยอาหารอีกทีนะคะการย่อยเชิงเคมีส่วนนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารโดยอาศัยเอนไซม์เช่นเอนไซม์ในน้ำลายหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารลำไส้เล็กถุงน้ำดีตับหรือตับอ่อนเพื่อทำให้สารอาหารมีขนาดเล็กพอที่ร่างกายจะดูดซึมไปใช้ต่อได้ค่ะทั้งนี้หลังจากที่กินอาหารเข้าไปแล้วนะคะร่างกายก็จะนำเข้าสู่ระบบย่อยอาหารตามกระบวนการโดยจะใช้เวลาประมาณ36ชั่วโมงในการนำอาหารไปสู่ลำไส้ใหญ่และอาจใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลนับตั้งแต่นำอาหารเข้าปากแล้วก็เคี้ยวจนไปสู่กระบวนการย่อยและขับถ่ายของเสียนานราว 2-5 วันค่ะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับอาหารที่กินเข้าไปด้วยค่ะส่วนอาหารย่อยง่ายที่ใช้เวลาในกระบวนการย่อยไม่นานช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ไวเหมาะกับกลุ่มคนที่มีอาการท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนที่อาจสูญเสียน้ำและสารอาหารไปพอควรนะคะจึงควรรีบกินอาหารที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ไวผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนซึ่งอาจจะมีการอักเสบในทางเดินอาหารและอาจส่งผลให้ดูดซึมอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารหรือมีแผลในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะส่งผลต่อการดูดซึมอาหารผู้ป่วยโรคถุงผนังลำไส้อักเสบซึ่งอาจจะมีอาการอักเสบในทางเดินอาหารที่อาจจะส่งผลต่อการดูดซึมอาหารผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนที่อาจจะมีแผลหรือมีการอักเสบในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารที่อาจจะส่งผลต่อการดูดซึมอาหารผู้ป่วยในระยะพักฟื้นที่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมและรวดเร็วนะคะเพื่อช่วยในการฟื้นฟูร่างกายค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้อาหารอย่างเช่นแพ้แลคโตส
แพ้กลูเตนหรือไวต่อน้ำตาลกลูโคสอาหารที่ย่อยง่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยมีลักษณะอ่อนนุ่มหรือปรุงสุกมาแล้วแต่จะเลือกกินอะไรได้บ้างเรามาฟังไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากปลาค่ะเป็นอาหารที่ไม่เพียงแค่ย่อยง่ายนะคะแต่ยังมีโปรตีนสูงไขมันต่ำจัดเป็นอาหารที่ย่อยง่ายที่อยากจะแนะนำให้รับประทานกันเลยนะคะและเราสามารถรับประทานปลาได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาแมคเคอเรลปลาซาร์ดีนปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดต่างๆส่วนอาหารโปรตีนสูงไขมันต่ำอย่างเนื้อไก่ก็จัดเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเช่นกันเพราะเนื้อจากเนื้อไก่นะคะจะมีความอ่อนนุ่มมีเส้นใยกล้ามเนื้อน้อยแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีแต่ทั้งนี้แนะนำให้กินเนื้อไก่ไม่ติดมันเช่นอกไก่สันในไก่เพราะเนื้อติดมันจะย่อยยากใช้เวลาย่อยนานกว่าถัดมาที่ไข่ค่ะนอกจากไข่จะเป็นอาหารที่กินง่ายราคาถูกทำได้หลายเมนูแล้วไข่ยังอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันดีโคลีนฟอสฟอรัสวิตามินหลากหลายชนิดนะคะโดยสามารถกินได้ทั้งไข่ต้มไข่ดาวไข่ลวกไข่ข้นไข่ตุ๋นแต่ว่าการกินไข่แดงให้ปลอดภัยก็ไม่ควรต้องต้มให้ไข่แดงสุกพอดีนะคะไม่ควรกินไข่ดิบนะคะเพราะอาจจะเสี่ยงต่อเชื้อซาลโมเนลล่าที่อาจจะทำให้ท้องร่วงได้ค่ะตามมาด้วยแป้งขัดสีนะคะแป้งที่ผ่านการขัดสีเช่นแป้งขาวข้าวขาวขนมปังขาวจะช่วยลดทอนการย่อยอาหารของเราได้เพราะได้เกลาเอาบางส่วนของอาหารออกไปกับการขัดสีแล้วซึ่งจะช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ดีต่อระบบการย่อยของบางคนที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะอีกทั้งแป้งที่ขัดสียังมีไฟเบอร์อยู่ไม่มากจึงลดความเสี่ยงการเกิดแก๊สในลำไส้ที่ทำให้รู้สึกแน่นท้องและมีอาการท้องอืดนั่นเองค่ะส่วนผักปรุงสุกนะคะไม่ว่าจะเป็นฟักทองผักใบเขียวแครอทบรอกโคลีคะน้ากะหล่ำปีผักกาดขาวผักบุ้งที่ปรุงสุกด้วยการต้มนึ่งย่างอบก็เป็นอาหารย่อยง่ายเพราะความร้อนจากการปรุงสุกจะช่วยให้เส้นใยอาหารของผักมีความอ่อนนุ่มลงอีกทั้งการปรุงสุกก็ช่วยลดเชื้อปนเปื้อนจากผักดิบอีกด้วยค่ะมาถึงกล้วยกันบ้างนะคะกล้วยมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโพแทสเซียมวิตามินเกลือแร่แมกนีเซียมและจัดเป็นผลไม้ย่อยง่ายช่วยในการขับถ่ายส่วนของเนื้อกล้วยก็มีความอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายกินแล้วอิ่มสบายท้องแต่ว่ากล้วยก็เป็นอาหารในกลุ่มที่มีน้ำตาลแลคโตสน้ำตาลฟรุกโตสน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการไม่ย่อยนะคะอาการท้องเสียสลับท้องผูกในผู้ป่วยลำไส้แปรปรวนได้ค่ะดังนั้นหากป่วยโรคนี้อยู่ก็ควรหลีกเลี่ยงการกินกล้วยนะคะนอกจากอาหารย่อยง่ายข้างต้นแล้วเมนูอาหารย่อยง่ายอย่างโจ๊กและข้าวต้มก็ทำมาจากข้าวขัดสีที่นำไปต้มจนเปื่อยจนเละทำให้ง่ายต่อการเคี้ยวการกลืนและง่ายต่อการย่อยนะคะหรือจะรับประทานเป็นพวกปลานึ่งต้มยำปลาไก่ตุ๋นก็รับประทานง่ายนะคะย่อยไม่ลำบากแถมอร่อยอีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาหารย่อยง่ายเหล่านี้ควรเลือกกินตามความเหมาะสมหรือกินเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะหลายชนิดก็เป็นอาหารที่มีไฟเบอร์ต่ำบ้างก็เป็นอาหารที่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปบางส่วนเช่นแป้งขัดสีหรือผักต้มซึ่งหากรับประทานมากๆหรือกินตลอดไปก็อาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางตัวไปได้ค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้จะมีเรื่องของการสร้างบ้าน2ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติมาฝากกันนะคะคุณฟังคะการผลิตสิ่งปลูกสร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแถมยังพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาสร้างบ้าน2ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์ขนาดยักษ์ได้แล้วนะคะโดยเครื่องพิมพ์3มิติจะช่วยยกระดับการสร้างบ้านไปสู่ระดับใหม่โดยการใช้เครื่องพิมพ์ขนาดมหึมาที่มีน้ำหนักมากกว่า12ตันในการสร้างบ้าน2ชั้นที่พิมพ์3มิติหลังแรกในสหรัฐ
ครื่องพิมพ์ดังกล่าวส่งเสียงฮัมออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่มันพิมพ์ชั้นคอนกรีตออกมาเพื่อสร้างบ้านขนาด 4,000 ตารางฟุตในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสเลสลีย์ล็อกนะคะนักออกแบบบ้านซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอออกแบบบ้านแฮนนาก็กล่าวนะคะว่าการสร้างบ้านขึ้นมา1หลังจะต้องใช้เวลาทั้งหมด330ชั่วโมงในการสร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์3มิติและว่าคุณฟังสามารถที่จะพบอาคารที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติได้มากมายในหลายๆรัฐของอเมริกาอย่างไรก็ตามนะคะการสั่งพิมพ์อาคารชั้นที่2นั้นมีความท้าทายต่างๆมากมายเช่นความท้าทายด้านโครงสร้างและความท้าทายด้านการขนส่งอื่นๆเธอบอกด้วยนะคะว่าบ้านแบบ3ห้องนอนที่มีโครงหลักเป็นไม้นั้นสร้างเสร็จไปได้ครึ่งทางแล้วและกำลังขายให้กับครอบครัวหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทออกแบบแฮนนาบริษัทก่อสร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติและบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างฮิกแมนเซอร์เบย์นะคะหัวหน้าวิศวกรรมโครงสร้างหวังว่าเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะสามารถช่วยสร้างบ้านสำหรับหลายครอบครัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีราคาถูกลงได้ในอนาคตนะคะนอกจากนี้แล้วคอนกรีตก็ยังมีความทนทานต่อพายุเฮอริเคนพายุรุนแรงและสภาพอากาศเลวร้ายอื่นๆในเท็กซัสซึ่งเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผิดธรรมชาติและเนื่องจากเครื่องพิมพ์นี้ทำหน้าที่ยกของหนักๆเองทั้งหมดตามไซส์ก่อสร้างจึงพึ่งพาคนงานน้อยลงนะคะซึ่งการก่อสร้างแบบดั้งเดิมนั้นทุกคนรู้กฎรู้เกมรู้จักคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างต่างๆแต่การสร้างบ้านจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้เป็นเรื่องใหม่วัสดุก็เป็นของใหม่แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคอนกรีตจะเป็นวัสดุที่ใช้มานานแต่การใช้คอนกรีตจากการพิมพ์3มิติก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่อยู่ในขณะนี้ค่ะมาติดตามกันต่อกับผลการศึกษาที่รับการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยพบว่าเด็กที่เผลอกินขนมที่ทำมาจากกัญชาก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะหลังจากหลายพื้นที่ในสหรัฐก็มีการรอลงมติให้สามารถใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะรายงานจากศูนย์การควบคุมพิษแห่งชาติระหว่างปี2017ถึง2021ก็มีการระบุนะคะว่าเด็กอายุต่ำกว่า6ปีมากกว่า 7,000 รายที่ได้รับการยืนยันว่ารับประทานอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปเพิ่มขึ้นจากประมาณปีละ200รายเป็นมากกว่าปีละ 3,000 รายงานวิจัยครั้งใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์นี้พบว่าเด็กเกือบ1ใน4คนนะคะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและบางคนยังมีอาการป่วยหนักอีกด้วยค่ะแพทย์หญิงมาริทวิทนะคะนักพิษวิทยาด้านการแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารพิษและเป็นหัวหน้าในการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่ากรณีที่เด็กรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชาซึ่งรวมไปถึงขนมหวานนั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนื่องจากว่าหลายรัฐนะคะสามารถใช้กัญชาในทางการแพทย์แล้วก็สันทนาการได้อย่างถูกกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้แพทย์หญิงทวิตได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ยังเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายใหม่เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์จากกัญชามีความน่าดึงดูดใจน้อยลงสำหรับเด็กๆนะคะทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จากกัญชามักอยู่ในรูปของลูกอมและขนมและในตอนนี้มีอย่างน้อย2รัฐคือโคโลราโดและวอชิงตันที่ใช้กฎหมายดังกล่าวแล้วเธอกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าเมื่อผลิตภัณฑ์จากกัญชาอยู่ในรูปของลูกอมหรือคุกกี้ผู้คนมักจะไม่คิดว่ามันเหมือนกับสารเคมีในครัวเรือนหรือสิ่งอื่นๆที่เด็กๆสามารถเข้าไปหยิบจับได้ค่ะแพทย์หญิงทวิตและผู้ร่วมวิจัยของเธอตรวจสอบรายงานจากระบบข้อมูลสารพิษแห่งชาติซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์ควบคุมสารพิษ55แห่งทั่วประเทศการศึกษาแสดงให้เห็นนะคะว่าเด็กที่ได้รับผลกระทบมากกว่าครึ่งมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบโดยมากกว่า 90% ของเด็กเหล่านี้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาอยู่ในบ้านของพวกเขาเองจากรายงานมากกว่า 7,000 ฉบับนักวิจัยสามารถติดตามผลได้เกือบ 5,000 กรณีโดยเด็กเกือบ
600คนหรือราว 8% เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่นะคะมักมีอาการหายใจลำบากหรือกระทั่งมีอาการโคม่าค่ะนอกจากนี้ยังมีเด็กเกือบ 15% เข้ารับการรักษาในหน่วยผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้มีอาการสาหัสและกว่า1ใน3ต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินโดยมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วแล้วก็อาเจียนเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดค่ะในเรื่องนี้นะคะในแพทย์ไบรอันชูสนะคะแพทย์ผู้ฉุกเฉินที่ทำงานกับเด็กๆที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินในเมืองบัลติมอร์ก็กล่าวว่าเขาเคยทำงานที่โรงพยาบาลเด็ก Children's National Hospital ในกรุงวอชิงตันนะคะและต้องรักษาเด็กนะคะที่กินอาหารที่ผสมกัญชาเข้าไปเกือบทุกวันและการที่มีรายงานและมีอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในช่วง2ปีหลังสุดของการศึกษาในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นเนื่องจากเด็กๆอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นที่จะหยิบจับผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากกัญชาและการที่กัญชากลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอย่างกว้างขวางมากขึ้นอาจจะทำให้ผู้ปกครองกล้าที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์พิษวิทยาและผู้ให้บริการด้านสุขภาพมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะค่ะคุณฟังคะวันนี้เวลาในรายการไซซอรี่บทลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณฟังกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook RMUTP Live ค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ดิฉันวิมลพันธ์อภเวศต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ RMUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับ